สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสตาร์แล้วนะคะที่ Star UK Star TV นะคะวันนี้จะเอาชานะคะของประเทศอังกฤษมาให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าสตาร์มีชาอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูคือเอาชามารีวิวนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันมีแบบไหนบ้างก็นี่ Twining นะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือได้มาจากลูกค้าลูกค้าซื้อมาฝากนะคะอันนี้แบบ Mango Pineapple with Ginseng นะคะก็จะประมาณนี้ซึ่งลูกค้าสตาร์เขาบอกว่าสตาร์ชอบบ่นว่าเหนื่อยนะคะเขาก็เลยเอาซูเปอร์เบลนด์มาให้แล้วก็อันนี้มีวิตามิน B6 ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่เห็นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้วิตามิน B6 นะคะแล้วก็มีเป็นกลิ่นนะคะมะม่วงและก็สับปะรดนะคะแล้วก็มีพวกรากนะคะรากไม้อะไรอย่างนี้ดอกชินแสงหรืออะไรไม่แน่ใจนะคะก็เพิ่มวิตามิน B6 ด้วยนะคะยี่ห้อนี้แล้วเดี๋ยวสตาร์จะมาบอกว่าตราตรงนี้นะคะเขาเรียกว่ายังไงทำไมเขาต้องมีตราแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็ชาอันต่อไปอันนี้ก็ได้มาจากเพื่อนนะคะอันนี้เป็นชา English Breakfast มาจาก Harrods นะคะเป็นชาหรูของชาวอังกฤษนะคะมันเห็นหรือเปล่าไม่รู้อยู่ในห้างที่เรียกว่า Harrods นะคะโอเคอันนี้เป็นชา Blend Black Tea เป็นชาดำนะคะเป็นชาดำที่ได้มาจากเพื่อนที่ซื้อมาฝากนะคะ Harrodsนะคะมาจากห้างดังของประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งของลอนดอนด้วยนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะก็เป็นCraft Tree and Evelyn ถ้าอ่านไม่ผิดนะคะก็ลอนดอนแบรนด์ของลอนดอนก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นกรีนทีนะคะชาจัสมินเป็นชามะลิแต่เป็นชาเขียวนะคะกรีนอันนี้จัสมินทีนะคะเป็นยี่ห้อของลอนดอนนะคะก็วันนี้ยังไม่ชงวันนี้แค่เอามาให้เพื่อนๆดูก่อนว่าปกติสตาร์จะอยู่ที่นี่จะดื่มชาแล้วก็ดื่มบ่อยด้วยเพราะอากาศมันหนาวแล้วบางทีชามันก็จะทำให้เรารีแลกซ์ได้ด้วยนั่นเองนะคะอย่างเช่นเวลาเราแบบเหนื่อยเราก็เลือกดื่มชาที่มันทำให้เราผ่อนคลายหรือไม่ก็เวลาเจ็บคอเราก็เลือกชามาดื่มแบบชงอุ่นๆแล้วก็มาดื่มนะคะมีหลายมากเลยแต่วันนี้เอามาชงแค่3นะคะ3กล่องนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะคะก็สามารถที่จะไลน์มาหาได้นะคะที่@staronlinestore นะคะก็อันนี้เป็น product ของประเทศอังกฤษนะคะเดี๋ยวสตาร์จะมาบอกทีนี้เราพูดถึงเรื่องชากันแล้วเราก็มีเรื่อง Hot Chocolate อันนี้เป็นยี่ห้อของอังกฤษนะคะ Cadbury นะคะดังมากๆนะคะยี่ห้อนี้แล้วก็ใช้ชงกับน้ำร้อนก็ได้หรือว่าใช้ชงกับนมร้อนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคเดี๋ยวสตาร์จะให้ดูข้างหลังเห็นมีตรานี้ไหมคะตรานี้เวลาเพื่อนๆถ้าใครมาอังกฤษนะคะถ้าทุกอย่าง product นะคะมันจะมีตรานี้เขียนไว้นะคะด้านล่างของตราก็ by appointment to แล้วก็เป็นแบบตัว h แล้วก็ตัวจุด m จุดนะคะ the queen นะคะก็คือproduct แบบนี้นะคะอย่างของ Twining นะคะแล้วก็ของ Cadbury นะคะนี่เห็นตรามั้ยคะก็จะเป็น product ที่เอาไปใช้ในวังนั่นเองนะคะโอเคเผื่อใครยังไม่รู้สตาร์ก็เลยจะมาบอกให้รู้ว่าถ้าใครมาเที่ยวอังกฤษแล้วหาพวก product ต่างๆของใช้หรือว่าจะเป็นจะมีบุหรี่มีแอลกอฮอล์แล้วก็มีพวกของใช้ต่างๆนะคะพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีตรานี้นะคะเขาเอาไปใช้ในวังด้วยนะคะในพระราชวังนะคะก็นี่แหละ
บางทีนะคะก็แบรนด์นี้เชื่อถือได้นั่นเองนะคะเอาเป็นว่ามันมีแบรนด์อื่นๆด้วยเดี๋ยววันหลังสไตล์จะหามาให้ดูว่ามีอะไรบ้างที่สไตล์แบบชอบดูเวลาไปซื้อของนะคะมันอาจจะแพงกว่าแบรนด์ทั่วไปแต่เนาะคือเขาได้มาตรฐานเอาเป็นแบบนี้แล้วกันคือแบรนด์ที่มันมีตราแบบนี้ประทับเป็นตราอยู่ที่กล่องก็คือมันเป็นแบรนด์ที่ได้มาตรฐานนั่นเองนะคะอันนี้ความรู้เล็กๆจากประเทศอังกฤษนะคะที่สไตล์จะมาส่งต่อเผื่อใครยังไม่รู้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามนะคะ Style UK Style TV เรื่องราวดีๆจากประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็มาพบกับสไตล์ใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย